ข้อมูลณปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่าเราเจอหลักฐานของการใช้งานพื้นที่เนี่ยอยู่3สมัยหลักๆนะครับหลักฐานยุคที่เก่าที่สุดนะครับก็อยู่ลึกกว่าผิวดินปัจจุบันเนี่ยประมาณเมตรนึงนะครับก็น่าจะเป็นหลักฐานของการใช้งานในยุคล้านนานะครับก็คือเราเจอหลักฐานที่หลุดพ้นที่1เนี่ยนะครับกับหลุดที่2ซึ่งอยู่หลังอาคารโบราณนะครับตรงนี้เราเจอแนวอิฐนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแนวกำแพงกับแนวอิฐปูพื้นนะครับซึ่งมีการวางตัวเนี่ยไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับ2ก็คือเราเจอแนวฐานรากอาคารซึ่งเราสันนิษฐานว่าจะเป็นฐานรากอาคารในสมัยช่วงร.5ร.6นะครับบริเวณหลุมที่3ซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารเพนนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราเจอทั้งจุดที่เป็นฐานสิ่งก่อสร้างที่เราสันนิษฐานว่าเป็นแนวกำแพงนะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวกำแพงของเบียงแก้วที่เป็นตัวแบ่งระหว่างเขตตัวชั้นวางชั้นนอกกับชั้นในนะครับซึ่งแนวกำแพงนั้นคือวิ่งไปตามแนวทิศเหนือใต้นะครับลักษณะแนวกำแพงกับตัวฐานรากอาคารที่เจอเนี่ยก็อยู่ลึกกว่าผิวดินปัจจุบันเนี่ยประมาณ60 เซน 70 เซนติเมตรนะครับส่วนตัวฐานรากอาคารเนี่ยเราเจอห่างออกไปจากแนวกำแพงเนี่ยประมาณ40 เซนติเมตรนะครับก็คือมีลักษณะการก่อสร้างคือว่าในอีกชั้นบนสุดของตัวฐานรากอาคารมีการหันไอตัวด้านหนาของอิฐขึ้นหันด้านสันอิฐขึ้นนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะการเป็นสิ่งรับน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคประมาณช่วงรัชกาลที่5ที่6นะครับซึ่งหลังจากสมัยนี้พื้นที่ได้มีการถมปรับพื้นที่นะครับก็คือถมปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างเช่นสร้างร่องรางน้ำนะครับทับลงไปบนตัวฐานรากอาคารนี้นะครับแล้วก็มีการถมปิดพื้นที่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งในช่วงสมัยยุคปัจจุบันครับผมโบราณวัตถุที่เป็นตัวกำหนดยุคสมัยพื้นที่นะครับก็อย่างเช่นถ้าอย่างในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือที่5ที่6เนี่ยเราเจอเหรียญกระสาบนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1อัดนะครับระบุรศ1118นะครับซึ่งก็ประมาณช่วงพ.ศ2443นะครับรศคือรัตนโกสินทร์ศกนะครับคือเจอ1เหรียญที่หลุมขุดค้นที่4นะครับในชั้นดินที่ประมาณชั้นดินที่60เซนติเมตรนะครับก็คือร่วมสมัยกับชั้นที่เราเจอเป็นลักษณะโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งระดับชั้นดินชั้นเนี้ยก็คือจะสอดคล้องกับระดับชั้นดินความลึกในหลุมขุดค้นที่3นะครับที่เราเห็นทั้งเป็นทั้งตัวฐานรากกำแพงนะครับกับไอตัวฐานรากอาคารนะครับเศษเครื่องมือจีนสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นเครื่องเคลือบสีเขียวเนี่ยจากแหล่งเต่าหลวงชวนเนี่ยอันนี้เนี่ยคือปกติเนี่ยแหล่งโบราณคดีที่เป็นสมัยล้านนาถ้ามันไม่เก่าจริงเนี่ยมันจะเจอแค่ช่วงประมาณช่วงกลางล้านนานะครับประมาณพ.ศ. 2000-2100นะครับมันเป็นเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงกับชิงแต่นี่คือเก่าไปถึงหยวนนะครับพอถึงหยวนเนี่ยก็คือประมาณพ.ศ. 1800กว่าดังนั้นมันสะท้อนมันเหมือนให้เห็นการใช้งานพื้นที่แล้วว่ามันคือพื้นที่เนี่ยเก่าจริงลงไปถึงต้นช่วงต้นล้านนาที่พญาบางลายเนี่ยมาใช้พื้นที่นี้ครับโบราณวัตถุที่มันปะในพื้นที่ที่มันน่าสนใจเลยคือเป็นการคุดนะเขาปะที่มันเป็นเข้าของเครื่องใกล้ในครัวเรือนนะครับซากซากหินเผาซากครกหินบดย้าครกเนี่ยมันหันชาติว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ใจงานเป็นการอยู่อาศัยการอยู่ชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่จะไม่เป็นวัดนะครับส่วนมากมันจะไม่ได้ป้าที่มันเลยป้าแต่จริงๆมันเกี่ยวเนื่องในศาสนาเนาะอาจจะเป็นทางพระที่เป็นอันอื่นไปนะครับเป็นเกี่ยวกับพระที่เป็นอื่นไปอันนี้ผมว่าจะสะท้อนลักษณะการรักษาทุกๆอย่างนะครับจะสะท้อนการใช้ประโยชน์พื้นที่เนาะค่อนข้างชัดว่าน่าจะใช้พื้นที่เนี่ยเพื่อเป็นตัวอิปทับของเจ้าของนครเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าช่วงตั้งแต่สมัยเนี่ยร.5ร.6เป็นต้นมาแล้ว